โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมนายกิฟทีวีนะครับเรสซิ่งชาแนลที่ไม่ได้แคสแค่เกมเรสซิ่งนะฮะโอเคแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมฮอนคาย Impact 3นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการจัดเซตของยาเอะนะครับร่างแรกนะครับหรือคัสแรกนะครับก็คือเดี๋ยวคนสงสัยอีกตัวไหนนะครับตัวของเมย์คัส1นะครับนี่นะครับโอเคคือตัวนี้นะครับโอเคเราจะมาสอนจัดกันนะครับโดยผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการจัดโดยผมเป็นคนคิดแล้วก็คุณจะจัดแบบอื่นหรือคุณจะไปปรับปรุงหรือไปเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะไม่ทําตามหรือคุณจะทําตามหรืออะไรแล้วแต่คุณครับโอเคนี่เป็นการจัดโดยเป็นตามคําขอนะครับมีคําขอมาว่าให้ผมจัดให้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับรู้สึกว่าพานิพนธ์นะครับนโววาซีนะครับก็ขออภัยนะครับที่ขึ้นให้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างในการตัดนะครับผมได้ทําประกาศไว้แล้วนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมารีบๆหน่อยนะครับนิดหนึ่งโอเคเราไปดูตัวยาเอะนะครับตัวยาเอะนะครับจุดเด่นคือจะมีท่าที่เป็นจุดเด่นแล้วก็พลังที่เป็นจุดเด่นอยู่นะครับท่าที่เป็นจุดเด่นของเธอคือท่าฟันนะครับผมเรียกเป็นท่าฟันฉึบนะครับเป็นท่านี้นะครับชื่อมันอ่านยากอ่ะผมก็เลยเรียกเป็นท่าฟันฉึบคือเป็นท่าที่คุณนึกง่ายๆนะครับเวลาคุณหลบนะครับแล้วก็กดโจมตีมันจะทำการฟันเข้าไปที่ศัตรูอย่างรุนแรงนะครับ1ฮิตแค่ฮิตเดียวนะครับรวมถึงท่านี้ติดเมื่อตีศัตรูเป็นติดดอกซากุระแล้วนะครับแล้วก็กดค้างแล้วก็จะทำการโจมตีรุนแรง1ครั้งนะครับเป็นจุดเด่นจุดเดียวของตัวนี้นะครับแล้วคอมโบตัวนี้จัดค่อนข้างยากนะครับโอเคเรามาดูเรื่องสติกมาแล้วก็เรื่องจุดเด่นของเธอกันก่อนนะครับไปดูที่หนูไอนะครับเฮ้ยเปลี่ยนรูปด้วยเหรอดีจังโอเคช่างมันนะครับเสียเวลานะครับโอเคจุดเด่นนะครับคือพลังโจมตีที่สูงพอสมควรนะครับการควบคุมต่ำนะครับอัตราการเอาตัวรอดค่อนข้างไม่สูงมากนะครับถือว่าหลบได้ช้านะครับแต่ว่าเล่นง่ายพอสมควรการช่วยเหลือเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาผสานกับ QTE มากเลยนะครับเพราะการช่วยเหลือเขาต่ำมากนะครับเพราะงั้นการจัดเซตที่ดีที่สุดนะครับผมไม่แนะนำเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นแบบแนะนําให้จัดตามนี้ 100% นะครับคุณอาจจะเอาจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็ลองไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมไม่ได้ฟิกอะไรอยู่แล้วนะครับผมจะมีอยู่2เซตนะฮะที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเซตที่เน้นตัวยาเอะเป็นหลักแล้วก็ตัวอื่นเป็นซับแล้วก็เซตที่ตัวอื่นเป็นเด่นแต่ว่าตัวยาเอะอยู่ในทีมเพื่อซับตัวอื่นนะครับมันจะมี 2-3 เซตส่วนใหญ่เขาก็จะจัดกันประมาณนี้นะครับที่ผมจัดนะแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะครับโอเคผมก็ไม่ได้ค่อยมีเวลามากมายนะครับโอเคจุดเด่นนะครับของตัวนี้คือพลังโจมตีที่สูงนะครับความเร็วที่สูงนะครับพลังป้องกันจริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะครับแต่ผมอัพสติ๊กมาผิดโอเคแล้วก็ค่าคิที่แรงนะครับเวลาเล่นสายนี้นะครับให้เราเล่นเป็นคิแล้วก็เน้นเป็นโจมตีนะครับเล่นเน้น2อันนะครับเน้นคิกับโจมตีนะครับตัวอื่นถ้าคุณไม่ได้เน้นตีแรงคุณไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสติ๊กมานะครับสติ๊กมาควรจะใช้อะไรดีนะครับให้เข้าที่สุดนะครับสติ๊กมาเนื่องจากตัวนี้เป็นสายคอมโบนะครับสติ๊กมาที่เป็นคอมโบจะเข้าได้ดีที่สุดนะครับคือเซตนี้นะครับสามารถหาได้ง่ายนะครับโดยไปแลกเอานะครับก็แลกที่ไหนนะครับไปที่เสบียงนะฮะร้านค้านะครับแล้วก็ร้านแลกเปลี่ยนครับมันจะมีให้แลกอยู่ข้างท้ายนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ใช้ตัวชิ้นนี้มาแลกนะชิ้นนี้หาได้จากด่านบางด่านแล้วก็ด่านบอสนะครับประจําวันนะครับโอเคก็แค่นั้นของนี้นะครับโอเคแล้วคุณก็มาอัพที่เซตนี้ที่ส่งผลต่อคอมโบเพราะว่ามันจะมีเซตนี้เป็นเพิ่มคอมโบเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับจริงๆชิ้นนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าคุณจะไม่เน้นเป็นแบบใช้พลังทั้ง3นะครับคืออันนี้ผมเน้นคีสูงเกินไปนะเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนเป็นสายโจมตีนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่มคีแล้วก็ความแรงคีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยผมต้องเปลี่ยนสายเป็นโจมตีนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่คีแรงเกินไปตัวนี้เป็นพลังป้องกันนะครับทำให้เราถึกขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนเริ่มต้นนะครับแล้วก็จริงๆคืออันนี้นะครับความเสียหายกายภาพเนี่ยครับแล้วก็เซตนะครับเน้นเป็นโจมตีนะครับตัวซิลออปชันนะครับเน้นเป็นพลังโจมตีไปเลยนะครับพลังโจมตีดาบหรือพลังโจมตีนี่ก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับโอเคอันนี้ก็รู้สึกว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังโอเคก็คือเน้นเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวดาบนะครับให้ใช้ดาบที่มีพลังคีสูงที่สุดแล้วก็พลังโจมตีที่แรงที่สุดนะครับที่คุณจะหาได้นะครับซึ่งตอนนี้ดาบที่ผมใช้คือเล่มนี้นะครับว่าเป็นคีที่แรงที่สุดแล้วนะครับพลังโจมตีตัวนี้สูงกว่าแต่ว่าคีมันลงเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้มันนะครับก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะครับโอเค
ให้คุณหาเป็นดาบอย่างนี้นะครับใช้นะครับเพื่อต่อคอมโบแล้วก็เพื่อทำการดาเมจที่แรงขึ้นนะครับอาวุธนะครับที่แนะนำนะครับสติกมาที่แนะนำจริงๆนะครับไม่ใช่เซตนี้นะครับเป็นเซตนี้คือเซตเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มนะครับหรือคุณจะใช้เซตนี้ยาวๆก็ได้นะแล้วแต่คุณนะครับแต่เซตที่ผมแนะนำจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี่ Open World นะครับเข้าไปดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเซตที่ผมแนะนำคือเซตนี้นะครับเซตนี้จะเพิ่มพลังที่ตัวซากุระ 100% นะครับตัวความเสียหายของซากุระแล้วก็ความพลังดาเมจคือเป็นซิกมาสำหรับตัวยาเอะโดยเฉพาะนะครับเพราะงั้นถ้าใช้อันนี้จะเข้าที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเก็บพอสมควรนะครับเพราะงั้นใช้เซตเก่าไปก่อนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณก็เปลี่ยนนะครับโอเคเรื่องจุดเด่นเรื่องอาวุธนะฮะอาวุธ5ดาวที่ดีที่สุดนะครับอาวุธ5ดาวที่ดีที่สุดจะเป็นอาวุธที่ตัวเกมแนะนำนะครับเป็นอาวุธสำหรับตัวละครนี้จริงๆนะครับก็คือเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้สำหรับตรงนี้นะครับเพิ่ม SP ขนาดต่อสู้เนี่ยไม่จำเป็นนะครับชิ้นเนี้ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับถ้าคุณได้มาคุณมาเอาชิ้นเนี้ยไปใส่ก็ได้นะครับก็เน้นเป็นอย่าลืมนะครับเน้นเป็นโจมตีแล้วก็เน้นเป็นคริติคอลนะครับ2ส่วนนะครับตัวตรานะครับตราให้สัมพันธ์กับตัวที่เราจะใช้นะครับให้เน้นเป็นคริติคอลสูงสุดนะครับก็คืออันนี้ผมสูงสุดแล้วก็ใช้อันนี้นะครับก็จะเป็นเน้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกใช่ไหมมีทีมนะครับการจัดทีมนะครับผมแนะนำให้จัดเป็นตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับทำไมผมถึงเอาตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับมี2สาเหตุนะครับ1นะครับมี3ดิไม่ใช่2 1นะครับโจมตีระยะไกลนะตัวนี้เป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับทำให้เราจะได้มีสามารถใช้ต่อสู้ในระยะไกลได้นะครับก็จะช่วยเราได้ค่อนข้างพอสมควรสำหรับศัตรูที่อยู่ระยะไกลนะเพราะว่าตัวยาเอะจุดเด่นเป็นระยะประชิดนะครับเพราะงั้นเวลาศัตรูที่อยู่ระยะไกลหรือว่าตัวที่ค่อนข้างไกลหรืออยู่ไกลมากๆเนี่ยแล้วเราวิ่งไม่ทันนะครับใช้ตัวนี้ยิงไปก่อนได้นะครับเพื่อไม่ให้คอมโบมันเบรกนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับแล้วก็อันที่2ที่จะเอาคือนี้นะครับคำคอมโบเกิน30นะครับโอกาสคิจะเพิ่มขึ้น 22% นะครับตัวนี้นะครับเพื่อซัพพอร์ตคริติคอลนะครับแล้วก็มีสกิลป้องกันนิดนึงนะครับสกิลป้องกันก็เพราะว่าตัวยาเอส่วนใหญ่เราจะถ้าคุณเล่นเซตยาเอะคุณจะใช้ยาเอะเป็นทู่ประชิดค่อนข้างเยอะนะครับและใช้นานๆเพราะงั้นการมีโล่ไว้ก็อาจจะดีกว่านะครับเพื่อให้เราได้อยู่นานขึ้นนะครับมีพลังป้องกันสูงขึ้นโอเคเลขตัวหนึ่งผมจะเป็นไรนะครับเวลาผมจัดผมจะชอบจัดเป็น3นะครับก็จะเป็นเคียนาคัท1นะครับทำไมถึงเอาเคียนาคัท1มานะครับเพราะว่าตัวยาเอะนะครับจะมีปัญหาเวลาโดนลุมนะครับถ้าคุณหลบได้อะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าหลบไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหานะครับเอาเคลียร์หน้าก็ได้นะครับหรือว่าเอาเคลียร์หน้าคัท2ตามที่แนะนำก็ได้นะครับเพราะถ้าพอหลบเสร็จปุ๊บคุณจะอยู่ในระยะที่ที่เปิดสกิลของตัวยาเอได้นะครับก็ทั้ง2ตัวนี้มีประโยชน์นะครับโอเคก็ตัวนี้กับตัวนี้นะครับประสานกันดีแต่ผมแนะนำเคลียร์หน้าคัท1มากกว่าเพราะว่าสามารถ QTE สามารถประสานได้ทั้ง2ตัวนะครับเคียร์หน้าคัท1มีท่าเตะลอยนะครับประสาน QTE กับตัวยาเอได้นะครับและท่าหลบของเธอประสานกับตัวนี้ได้นะครับและตัวนี้นะครับจะประสานกับใครไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวยาเอจะประสานคืนให้เคียร์หน้าได้นะครับเพราะว่าตัวเวลาฟันรุนแรงนะครับฟันรุนแรงมันจะมีโอกาสที่ศัตรูจะลอยขึ้นบนฟ้านะครับเพราะงั้นเราจะประสานกับเคียร์หน้าได้แต่ว่าประสานยังไม่ 100% นะครับในเซตนี้นะครับก็ตอนตัวท้ายๆมาอาจจะประสานกันได้ดีกว่านี้นะครับตอนนี้มันทำได้แค่นี้นะครับโอเคเซตก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเซตที่2ล่ะเซตนี่คือเซตที่ตัวยาเอเป็นตัวเด่นนะครับเซตที่2คือเซตที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นตัวอื่นเป็นตัวเด่นนะครับถามว่าเซตไหนนะครับตัวอื่นเป็นตัวเด่นของผมคือผมใช้ฮิเมโกะนะครับเป็นตัวเด่นนะครับคือเซตไม่ใช่เซตนี้เซตหนึ่งช่างมันไม่ได้อยู่ในนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงต้องหาเป็นด่านไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้นี่ครับเป็นเซตนี้นะครับเคลียร์หน้าคัท3นะครับประสาน QTE เข้ากับฮิเมโกะแล้วก็ประสานเท่านี้ได้นะครับทั้ง2ตัวตัวนี้ประสานได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่สามารถประสานให้ใครได้นะครับตัวยาเอประสานให้ใครไม่ได้นะครับแต่ว่าความเร็วในการโจมตีถือว่าเอามาถ่วงได้นะครับระหว่างที่รอฮิเมโกะชาร์จนะครับตัวฮิเมโกะเป็นสายทำลายนะครับ
เซตเมื่อกี้มันจะมีจุดอ่อนตรงที่ไม่มีสายทำลายอย่างรุนแรงก็คือตัวมีตัวยาเอะตัวเดียวที่เป็นสายโจมตีรุนแรงนะครับแต่เซตนี้จะมี2คนก็คือมียาเอะแล้วก็มีฮิเมโกะนะครับเป็นสายพลังทั้งคู่นะครับทำให้โจมตีศัตรูที่เป็นโล่ได้ค่อนข้างดีนะครับพอโล่แตกฮิเมโกะทำโล่แตกตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ซ้ำโล่ได้นะครับพอโล่พอโล่ตั้งเอาตัวนี้ลงกดหลบนะครับประสานคืนให้มีฮิเมโกะได้นะครับเพราะงั้นตัวนี้จะประสานกันได้ดีครับเซตนี้จะประสานกันได้พอดีพอสมควรผมตอนนี้ผมใช้เซตนี้อยู่นะครับถ้าตัวนี้เป็นซัพพอร์ตตัวนี้เป็นความเร็วตัวนี้เป็นดาเมจนะครับก็จัดประมาณนี้ก็สามารถทำได้นะครับเวลาคุณเน้นนะครับคุณให้เน้นเป็นตัวดาเมจนะครับให้ดาเมจสูงที่สุดนะครับดาเมจสูงที่สุดให้คิอยู่ในระดับหนึ่งนะครับให้สูงพอสมควรครับผมแนะนำให้เกิน40หรือ45ขึ้นไปนะครับมันจะได้มีความเสียหายที่รุนแรงกว่านี้นะครับพลังโจมตีเอาให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่คุณทำได้นะครับแต่คินี่พยายามให้สูงกว่า40นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายคิที่รุนแรงนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับคิจะแรงหน่อยนะครับต้องเน้นเป็นคริติคอลค่อนข้างเยอะนะครับที่จริงตัวนี้แรงสุดแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้ครับตัวนี้มันแรงเพราะปืนนะครับปืนคิแรงมากเลยเนี่ยคิ29ปืนทีคิหน้าหันเลยโอเคนี่คือการจัดเซตนะครับก็จะจัดประมาณนี้นะครับหรือถ้าคุณอยากจะจัดเซตตามที่ตัวเกมแนะนำก็สามารถทำได้นะครับตัวเกมแนะนำคือดาบเล่มไหนเล่มนี้เนาะเล่มนี้นะครับถ้าคุณเลื่อนขั้นแล้วคีมันจะขึ้นไปอีกนะครับมันจะสูงมากนะครับตัวคีจะสูงมากแต่ว่าถ้าคุณใช้เล่มนี้นะครับคุณจะต้องเปลี่ยนดาบนะครับเป็นใช้เปลี่ยนการอัพสติกมานะครับเป็นพลังโจมตีล้วนๆนะครับจะไม่สามารถอัพเป็นผสมแบบที่ผมทำอย่างนี้ได้นะครับก็เซตที่เขาแนะนำก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละเพราะว่าเขาแนะนำเป็นเซตดาบนะครับแต่ว่าเซตสติกมาผมอ่านแล้วมันดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับใช้เป็นเซตนี้จะดีกว่านะครับทำให้ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับตัวกลางนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้นะคริติคอลเพิ่มขึ้นอีก 40% นะเพราะงั้นคุณถ้าทวนใส่กระดาษเล่มนั้นคุณจะมีโอกาสติดคีค่อนข้างสูงกว่าเดิมนะครับอันก็จะเป็นความคิดที่ดีในการจัดนะครับโอเคผมก็จะพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมค่อนข้างจะรีบนะครับมีเวลาค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับการที่คุณจะต้องรอหลายวันแล้วผมมาทำให้แค่10กว่านาทีนะครับโอเคจุดเด่นของตัวนี้นะครับผมขอสรุปอีกครั้งนะครับเป็นจุดเด่นเป็นท่าซากุระนะครับที่เป็นท่าฟันครั้งเดียวรุนแรงนะครับท่านั้นจะแรงเมื่อดาเมจและคริติคอลแรงนะครับยิ่งคริติคอลสูงเท่าไหร่โอกาสติดดาเมจสูงยิ่งแรงนะครับแล้วสติกมายิ่งซับกับคอมโบและคริติคอลจะยิ่งดีนะครับเพราะงั้นเซตนี้จะซับทั้ง2อย่างนะครับเซต3ชิ้นจะซับคริติคอลนะครับตัวทั้งในเซตจะซับเป็นคอมโบดีเฟนส์และความเร็วนะครับไอ้เป็นโจมตีดีเฟนส์และความเร็วนะครับเพราะงั้นจะซับให้ตัวยาเอกค่อนข้างดีนะครับส่วน5ดาวหรืออาวุธ5ดาวนี้ให้คุณพยายามหาเป็นดาบโจมตีแรงสุดแล้วก็คิที่สูงนะครับพยายามหาเป็นคิที่สูงแล้วก็ทางโจมตีที่รุนแรงพอสมควรนะครับโอเคนี่คือการจัดเซตตัวยาเอนะครับสำหรับอะไรอ่ะสำหรับทีมลืมสรุปนะครับสำหรับทีมให้ยังไงตัวยาเอนะครับถ้าไม่ใช้เป็นเคียร์หน้าคลาส3ที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวหลักเป็นไม่ใช่ดิถ้าคุณไม่ใช้มันต้องเป็นโบเนียนะครับลางโลนะครับที่เป็นเสริมคินะครับถ้าไม่ใช้ตัวนั้นเป็นตัวหลักให้คุณเป็นซัพพอร์ตที่เลือดแทนนะครับเพราะว่าเวลาต่อสู้ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะค่อนข้างอ่อนกว่าตัวอื่นนะครับถ้าเทียบกันในอัตราส่วนนะครับคือคุณมีโอกาสหลบได้สูงแต่ว่าคุณมีโอกาสโดนโจมตีได้มากนะครับเพราะว่าคุณจะต้องอยู่วงในตลอดนะครับเพราะงั้นพยายามเป็นซัพพอร์ตที่เป็นสายเลือดก็ดีนะครับหรือจะเป็นโบเนียร่างแรกก็ได้นะครับที่เป็นรวมสกิลไว้ที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้ห้ามไม่ตายทีเดียวหมดดงนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเล่นนะคุณจะชอบสายไหนสายแบบดูดกวงกองกันแล้วก็ฟันหรือว่าสายแบบเพิ่มคิเพิ่มโล่นะครับตัวนั้นไม่ต้องมาสู้ก็ได้นะครับใช้ตัวเดียวพออะไรเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3ควรจะเป็นอีกสายนึงคือสายที่เหลือนะครับเพื่อให้ทีมบาลานซ์นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง3ตัว3สีนะครับให้เกิดความโจมตีสูงสุดนะครับถ้าเน้นเป็นเคียร์หน้าสามารถเคียร์หน้าคัด1สามารถประสานได้จากทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ประสานกลับมาของยาเอได้นะครับแต่ว่าจะประสานได้ไม่ 100% ในเซตนี้นะครับจุดอ่อน
ยังมีจุดเดียวนะครับที่เห็นนะตอนนี้อย่างชัดเจนคือไม่สามารถโจมตีศัตรูที่เป็นโล่รุนแรงได้นะครับคืออย่างเช่นอัศวินฮองคายนี่คุณจะต้องใช้พลังแบบต้องใช้สเต็ปพอสมควรนะครับคุณถึงจะมาสู้ได้ดีนะครับคือคุณอาจจะต้องเล่นยาเอะมาระดับหนึ่งแล้วนะครับชินกับคอมโบชินกับท่าแล้วนะครับแล้วก็คุณจะรู้จุดอ่อนเองนะครับจุดอ่อนของตัวอัศวินถ้าใช้ยาเอะนะครับให้คุณกดค้างนะครับกดค้างเราจะวาร์ปไปข้างหลังศัตรูนะครับแล้วก็ฟันโจมตีปกตินะครับเราสามารถทำได้เพราะว่าถ้าวาร์ปมันจะไม่โดนโล่นะครับมันจะไม่โดนโล่สกัดแล้วก็ฟันได้เลยนะครับเต็มที่หรือคุณจะใช้ตัวอื่นมาทำลายโล่แทนอย่างเช่นโบเนียค่า3ก็ได้นะครับยิงอัดไปที่โล่เรื่อยๆเดี๋ยวโล่ก็แตกนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการจัดเซตนี้นะครับผมจัดอย่างนี้นะครับดาเมจที่ทำได้ของผมนะครับถ้าเทียบเป็นเซตที่ผมใช้ก็คือเซตที่ที่มีโกเป็นตัวเด่นนะครับตอนนี้คี้ยังไม่สูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่เต็มแรงนะครับสำหรับตัวยาเอะผมทำได้ประมาณ 14,000 นะครับดาเมจ 14,000 นะครับเมื่อติดคีถ้าไม่ติดคีจะอยู่ประมาณ 6,500 นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็คือทำได้ประมาณนี้นะครับถ้าคุณจะให้สูงกว่านี้คุณจะต้องไปหาอาวุธ5ดาวแล้วแหละแต่ก็ต้องเน้นเป็นสายโจมตี 100% นะครับไม่ใช่เน้นเป็นสายคริติคอลอย่างนี้นะครับคริติคอลให้สูงกว่า45นะครับถ้าคุณจะให้มันติดบ่อยนะครับให้สูงกว่า45หรือ50ขึ้นไปเลยยิ่งดีนะครับแต่ว่าพยายามเน้นเป็นดาเมจไปด้วยนะครับอย่าให้คีสูงอย่างเดียวถ้าคีสูงอย่างเดียวมันก็ติดคีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าดาเมจพอรุนแรงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยแรงมากนะครับพยายามผสานกันให้ดีๆนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปหน้านะครับน่าจะอีกหลายวันนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ว่างนะครับก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับตามที่ได้ประกาศไว้นะครับสำหรับคนที่จะฟังประกาศนะโอเคเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะลองให้ผมจัดเซตอะไรดูนะครับสามารถลองจัดได้นะหรือคนจะถามว่าเซตปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะครับเซตที่ผสาน 100% แล้วนะครับไม่ 100% เนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ข้อนึงนะครับที่ยังที่พยายามหาข้อปิดอยู่นะครับก็จะมีอยู่นะครับอีกเซตหนึ่งนะที่ผมใช้นะครับเป็นเซตผมโชว์ไว้ใน Open World ครั้งที่3นะครับเซตนั้นนะที่ใช้นะครับก็ถามว่าถ้าคุณอยากสงสัยว่าเซตนั้นมันผสานกันยังไงผสานกันดีไหมทำอะไรยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้นะครับว่าผมจัดตรงนั้นไว้ยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับน่าจะอีกสักพักนึงใหญ่ๆโอเคโชคดีแล้วก็อย่าลืมไปเล่นด่านฮิเมโกะด้วยล่ะเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะครับก็พยายามเล่นรีบๆเก็บซะให้เต็มครับสำหรับคนที่เก็บไม่เต็มนะครับพยายามเก็บ CG ไว้นะครับเพราะว่า CG หายแล้วหายเลยนะครับคุณจะไม่สามารถเข้ามาเก็บได้อีกนะครับเพราะงั้นคุณพยายามเปิดให้มันหมดไว้นะครับคือเปิดให้ครบๆไว้นะครับคุณเอาเผื่อไว้ดูเล่นนะครับก็สำหรับเนื้อเรื่องนะครับที่ใครจะอ่านก็สามารถไปดูได้นะครับของ Open World ผมอัดไว้ให้แล้วนะครับแต่ของ Himeko นี่ยังไม่ได้ทำนะครับคิดว่าคงไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะผมไม่ว่างมากนะครับโอเคก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วเรามาต่อกันในคลิปหน้าเทเลซ่าน่าจะใกล้จะเข้าแล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตเร็วมากเดี๋ยวสักพักเทเลซ่ากับตัวอาวุธ5ดาวของ Open World นะครับจะเข้าแล้วนะครับดาบซูซานโอโอนะครับน่าจะเข้าเร็วๆนี้นะครับผมไม่แน่ใจเรื่องประกาศแต่ว่าถ้าจำดับแล้วน่าจะใกล้เข้าแล้วนะครับโอเคคุณก็เตรียมสะสมเพชรเปิดตุ่มเทเลซ่าต่อได้เลยนะครับสำหรับคนที่จะเก็บนะครับเทเลซ่านะครับเทเลซ่าคือตัวไหนครับตัวแม่ชีนะครับตัวแม่ชีโรลี่นะครับตัวนั้นนะครับกำลังจะน่าจะใกล้จะเข้าแล้วนะครับเพราะว่าอาวุธเริ่มมาแล้วอาวุธมาแล้วนะครับมีอาวุธหลุดมาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับอาวุธไหนล่ะครับก็มีอาวุธหลุดมาแล้วนะครับอยู่ตรงอ้อมันอยู่ในแรกของนะครับก็อาวุธอยู่นี่ร้านกิจกรรมเนี่ยชิ้นเนี้ยอาวุธหลุดไปแล้วนะครับแสดงว่าเทเลซ่ากำลังจะเข้าในเร็วๆนี้นะครับโอเคคุณก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับคุณสำหรับสายเปทั้งหลายนะครับเตรียมสำหรับสายเปและสายโรลี่นะครับเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะมาแน่นอนนะครับน่าจะมา2คัสนะครับคัส1กับคัส S นะครับน่าจะมานะครับ2คัสก็เข้าพร้อมกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในคลิปหน้านะครับพูดนานอีกแล้วจะรีบไปทำงานจะได้ทำไหมเนี่ยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย